พนีเจอคนทักติดต่องานสุดท้ายให้8ล้านจ้างมีเซ็กแอดมินตอบกับเผ็ดมากค่ะเป็นนักร้องสาวอารมณ์ดีที่คาแรคเตอร์ชัดเจนมากค่ะสำหรับสาวจ้านหนุ่งพนีที่เจ้าตัวเองเคยออกมาประกาศกล่าวว่าถ้าเจอคนแรงมากก็ขอแรงกลับแถมยังสร้างตำนานปากระป๋องเบียร์ใส่แฟนคลับที่สาดเบียร์ใส่ขณะแสดงบทคอนเสิร์ตมาแล้วแต่ล่าสุดก็ไม่ไหวเจอคนทักติดต่องานผ่านเพจซึ่งมีแอดมินคอยตอบแต่คุยไปคุยมาอ้าวเฮ้ยไม่ใช้ติดต่องานนี่นาเราว่าอีกฝ่ายดันจ้างมีเซ็กแถมให้เงินสูงถึง8ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะงานนี้แอดมินรีบตอบกลับทีมงานพร้อมรับให้วางมัดจำทำเอาอีกฝ่ายเงียบหายไปเลยค่ะโดยสาวจ้านหนุ่งพนีได้แคปชั่นดังกล่าวออกมาโพสต์พร้อมกับบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตเรามีค่าขนาดนี้วันๆในเพจจ๊ะแบนอีจ๊ะต้องเจออะไรบ้างโอ้ยเครียดรอพี่เขามามัดจำขณะที่คนบันเทิงเองก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานกลายเป็นเรื่องขำขันสร้างสีสันกันไปค่ะ